BASF ทำไมจึงมีมาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์ Smart คือหนึ่งในทีมงาน BASF เขาทำงานหนักและเร่งรีบเพื่อไปพบเกษตรกรและเจ้าของสวนเพื่ออธิบายและสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ BASF ให้เกษตรกรเข้าใจซึ่งบางครั้งก็ใช้อย่างไม่ถูกต้องการที่เขาเห็นการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องแต่มองข้ามไปอาจทำให้เกิดผลเสียตามมาซึ่งการไม่ทำตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผิดและจะทำให้หัวหน้าของเขาไม่พอใจอย่างแน่นอนสมาร์ทเริ่มตระหนักว่าเราไม่ควรสนใจแค่ผลลัพธ์แต่เราควรให้ความสำคัญกับวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้วยเพื่อนร่วมงานของเขาแสนดีอธิบายว่านี่คือเหตุผลที่มาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและควรทำเพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้กับผู้อื่นบริษัทจะประทับใจในความพยายามของเขาและเขาก็จะภูมิใจในตัวเองสมาร์ทตระหนักดีว่าเขาควรจะใส่ใจเพราะสุดท้ายแล้วอาหารจากฟาร์มก็จะกลายเป็นอาหารบนจานของทุกๆคนรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยทุกคนจะมีความสุขกับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรตอนนี้เขาสามารถสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับทุกคนได้เกษตรกรเองก็ประทับใจในความรู้ที่เขามอบให้และมุ่งหวังที่จะผลิตพืชผลที่มีคุณภาพต่อไปเขาใช้เวลาเรียนรู้แบบปฏิบัติที่ดีที่สุดตัวอย่างเช่นการขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมให้เกษตรกรสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อนๆที่บริษัทก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่สมาร์ททำเป็นแบบอย่างแสนดีก็ดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าทั้งหมดที่เขาทำซึ่งต่างกับที่ผ่านมาเขาจะแจ้งทันทีหากพบเห็นปัญหาและเขาก็พบว่าการพูดความจริงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอันที่จริงหัวหน้าของเขาประทับใจในความซื่อตรงของเขาสมาร์ทได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยย่อมดีกว่าการพูดว่าผมเสียใจความพยายามของเขาเริ่มให้ผลตอบแทนบริษัทมองเขาเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นมืออาชีพที่รู้จักหน้าที่ของตนเองอย่างดีครอบครัวของเขาเองก็ชื่นชมความพยายามของเขาในการทำงานอย่างปลอดภัยเขารู้ดีว่ามาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์สามารถนำไปปรับใช้กับทุกเรื่องในชีวิตของเขาได้ไม่เพียงแค่เป็นแบบอย่างที่ดีในที่ทำงานแต่ที่บ้านก็เช่นกันอ่านคู่มือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์และปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างตั้งแต่วันนี้ที่ BASF เรารับประกันว่าเราจะไม่ละเลยในเรื่องความปลอดภัย BASF We create chemistry.